แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคได้แก่ 1. ภาชนะดินเผาสมัยต้นอายุ 3,000 ถึง 5,600 ปีมีลายเชือกทาบซึ่งคาดกันว่าเป็นปอกัญชาทั้งยังมีลายขูดขีดและมีการเขียนสีบาโดยพบวางคู่กับโครงกระดูกบางใบใช้บรรจุศพเด็กและยังมีประเพณีการฝังศพโดยการฝังสิ่งของเครื่องใช้ลงไปเช่นขวานใบหอกเป็นต้น 2. ภาชนะดินเผาสมัยกลางอายุ 2,300 ถึง 3,000 ปีสมัยนี้เป็นสมัยที่เริ่มมีการขีดทาสีแดง 3. ภาชนะดินเผาสมัยปลายอายุ 1,800ถึง 2,300 ปีเป็นยุคที่มีลวดลายที่สวยงามที่สุดลวดลายพิสดารสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่สงบสุขก่อนจะกลายมาเป็นการเคลือบน้ำโคลนสีแดงขัดมันชาวบ้านเชียงโบราณนิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำริดในระยะแรกก่อนที่จะได้รู้จักการใช้เหล็กชาวพอนิรีเซียมีหลักฐานว่านิยมใช้สำริดกันเช่นใช้ทำเป็นกรองมโหระทึกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้จดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2535ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่16ที่เมืองเซนตาเฟรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐโดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกดังนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าสาบสูญไปแล้ว